สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสรุปนะครับบทเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมินะครับซึ่งอยู่ในบทเรียนความร้อนนะครับเรามาดูนิยามของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเนี่ยก็คือเป็นปริมาณนะครับซึ่งแสดงถึงระดับความร้อนหรือความเย็นนะครับของสสารนะครับโดยเราเนี่ยสามารถวัดอุณหภูมิได้นะครับด้วยเทอร์โมมิเตอร์นะครับโดยเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์นะครับโดยที่เทอร์โมเนี่ยเป็นภาษากรีกนะครับแปลว่าความร้อนนะครับถ้าเกิดว่าเรามีจานกระเบื้องนะครับกับจานกระดาษนะครับอยู่ในห้องเดียวกันนะครับวางทิ้งไว้นานพอสมควรนะครับแล้วเราเอามือไปสัมผัสเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าจานกระเบื้องเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าหรือว่ามันเย็นกว่าจานกระดาษถูกไหมครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราเอาเทอร์โมมิเตอร์นะครับไปวัดอุณหภูมิของมันนะครับก็จะเห็นว่าอุณหภูมิของทั้งสองจานเนี่ยมันเท่ากันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถนะครับเอามือหรือนิ้วหรือผิวหนังของเราเนี่ยใช้เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิได้นะครับอีกในกรณีนึงนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยเคยลองเล่นมาก่อนตอนเด็กๆนะครับหรือเคยทดลองมาก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเอานิ้วนะครับของทั้งสองมือเนี่ยมือนิ้วของมือข้างนึงเนี่ยไปจุ่มน้ําเย็นนะครับส่วนมือนิ้วของมือข้างนึงเนี่ยไปจุ่มน้ําร้อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอาทั้งสองนิ้วเนี่ยมาจุ่มน้ําอุ่นพร้อมกันนะครับนักเรียนจะรู้สึกว่ามีอุณหภูมิเท่ากันหรือเปล่าครับอันนี้เนี่ยให้ฝากคำถามไว้นะครับเราให้นักเรียนลองไปหาคำตอบดูนะครับแล้วนักเรียนก็จะได้แนวคิดนะครับหรือข้อสรุปเป็นของตัวเองนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูน้ำนะครับน้ำเนี่ยในฐานะของแข็งเนี่ยเรียกว่าน้ำแข็งนะครับถ้าเกิดเป็นสถานะแก๊สเนี่ยเรียกว่าไอน้ำเนาะซึ่งมันจะมีจุดเดือดนะครับกับจุดเยือกแข็งเนี่ยอย่างที่นักเรียนทราบอยู่แล้วนะครับจุดเยือกแข็งเนี่ยก็ประมาณ0องศาเซลเซียสนะครับส่วนจุดเดือดเนี่ยก็ประมาณ100องศาเซลเซียสนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหน่วยเควินนะครับก็จะมีจุดเยือกแข็งเนี่ยประมาณ273เควินนะครับโดยที่จุดเดือดเนี่ยก็373เควินนะครับนักเรียนจะเห็นว่าช่องสเกลนะครับของอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสนะครับกับเควินนะครับมันช่องสเกลมันเท่ากันนะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ข้อสรุปว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนนะครับหน่วยอุณหภูมิองศาเซลเซียสนะครับเป็นเควินนะครับแล้วก็บวกเข้าไป273นะครับอันนี้ขออนุญาตไม่พูดถึงอุณหภูมิหน่วยอื่นนะครับเช่นหน่วยองศาโลเมอร์นะครับหรือองศาฟาเรนไฮต์นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับในทํานองเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าจากข้อสรุปมันสักครู่เนี่ยนะครับเราก็จะทราบว่าถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับในหน่วยองศาเซลเซียสนะครับถ้าเกิดเทียบเป็นหน่วยเควินนะครับก็จะเท่ากันนะครับอย่างคำถามอันนี้ครับถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น5องศาเซลเซียสนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้น5เควินเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าช่องสเกลของทั้ง2หน่วยเนี่ยเท่ากันนะครับอีกประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าสสารนะครับที่มีอุณหภูมิเท่ากันแล้วเนี่ยจะมีความร้อนเท่ากันหรือเปล่านะครับคำถามนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไขข้อสงสัยในคลิปต่อไปนะครับนะอันนี้ฝากไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยสรุปนะครับจากคลิปนี้นะครับเราก็จะได้ความรู้หลายอย่างด้วยกันนะครับนักเรียนก็ลองสรุปดูนะครับว่านักเรียนเข้าใจหรือเปล่านะครับส่วนข้อสรุปข้อ4เนี่ยก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับฝากไว้ก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะไขข้อข้องใจให้ทราบนะครับในคลิปนี้นะครับก็ได้ความรู้นะครับมาจากสื่อการสอนนะครับด้วยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการนะครับร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ